ไปที่สหายไปก่อนใส่เก็บใส่รถดีเนาะไปสิใส่กันแล้วแต่ที่ใส่ผงมั่วใส่ยังกันแล้วแต่แล้วก็น้ำปลาขาดก็ได้ขาตะไคร้แล้วก็คนให้เข้ากันจากนั้นเฮาก็ใส่นี่เลยขะแยงใบขะแยงแห้งแล้วก็ต้นหอมผักชีลาดูแล้วใส่ไปเลยค่ะค่ะกะปิค่ะเสร็จแล้วนะคะเป็นเมนูง่ายๆที่ใครๆก็ทำได้นะคะไม่ยุ่งยากนะคะเมนูนี้ไม่อ้วนแล้วก็อร่อยด้วยนะคะเมนูเล่าๆสูตรอีสานบ้านเฮาค่ะเน้นปลาค่ะจังได้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งให้เจ็บสะไผอีสานเป็นกำลังใจกันแน่ด้วยค่ะสวัสดีค่ะ